เรามาดูการทำขนมนางเล็ดแต่ก่อนก็เอาข้าวอะไรเนี่ยเขาเรียกข้าวเหนียวบ่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวนึ่งนะครับนึ่งเก่าแล้วเอามาใส่น้ำใส่น้ำแตงโมใส่น้ำแตงโมด้วยนะครับผมแล้วก็ทำแบบใส่แบบใส่แบบแล้วก็ใส่พิมพ์ใส่พิมพ์เนาะใส่พิมพ์แล้วก็กดลงกดลงกดลงให้มันแน่นนะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งประมาณแดด2แดดแดด2แดดนะครับโดยพนักงานคนสวยของเรานะครับก็ได้ทำวันหนึ่งก็ทำได้กี่กิโลประมาณ2ม1ได้ไหมเยอะกว่านั้นนะครับประมาณ5กิโลตีไป5โล10โลนะครับผมเพราะทำแบบทำเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับทำแบบทำตามใจฉันนะก็ทำส่งร้านค้าพอเสร็จแล้วก็ทำขายไม่ทันครับขายไม่ทันแคปปลาทูก็ขายไม่ทันแล้วก็กดแบบกดพิมพ์กดแป้นพิมพ์ออกมามันก็จะเป็นเงี้ยนี่แล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งแห้งแล้วก็มาทอดให้มันพองแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บขายชิ้นละ2บาทใช่ไหมก็ถุงละ10บาทก็มีกี่ชิ้น6ชิ้น6ชิ้นนะ6ชิ้น10บาทเนาะนี่การทำขนมนางเล็ดนะครับแบบบ้านๆเป็นธุรกิจเล็กๆได้นะครับผมถ้าขยันทำก็ส่งไม่หวาดไม่ไหวเสร็จก็ไปทอดแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลปี๊บเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมการทำขนมนางเล็ด